2กิโลเมตรที่เหลือนี่นะครับทางด้านหน่วยซิลเนี่ยต้องมีการของกำลังออกมาก่อนเนื่องจากว่าเรื่องของออกซิเจนนะครับก็คือว่ามีปัญหาคือว่าหมดประมานั้นค,คือมีการผ่านไปจากปากทางเข้าครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าเดวิซิลนะฮะต้องเดินผ่านเข้าไปทั้งไปและกลับนะฮะรา,ราวเนี่ยประมาณสัก4กิโลเมตรได้แต่ว่าตามรายงานที่เมื่อวานนี้เราได้คุยกับทางด้านผู้การหน่วยซิลนะผู้การหน่วยซิลบอกว่าผ่านไปในจุดที่ยากที่สุดแล้วและก็คาดว่าน,น่าจะ เด็กๆนะฮะน่าจะเข้าไปอีกทางแยกหนึ่งที่เป็นระยะทาง7กิโลเมตรแต่7กิโลเมตรนี้นะครับเหลือ2กิโลเมตรที่ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะครับเป็น2กิโลเมตรสุดท้ายนะเพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญครับในถ้ำน,นี้ที่ว่าเคยเข้าไปสำรวจมาเขาบอกว่าถ้ำน,นียอาจจะมีความยาวมากกว่า7กิโลเมตรก็ได้อาจจะเป็น7หรืออาจจะเป็น8หรือว่าอาจเป็น10นะฮะแต่ว่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่สบายใจได้ก็คือว่าตอนที่เดวิดซิลเนี่ยเข้าไปแล้วนะฮะอากาศภายใน ดีนะฮะเชื่อว่าเด็กๆยังมีชีวิตอยู่ะนะครับลองดูแผนที่ที่เป็นกราฟิกที่จะอธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวงที่ทั้ง13ชีวิตไปติดอยู่ข้างในนั้นต่อเนื่อง3-4วันที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นถึงสภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าด้านในเป็นอย่างไรเราจำลองจุดนี้คือปากถ้ำ พอเข้าไปเนี่ยคะ่ะเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยยังเดินได้แล้วจากนั้นถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวที่เป็นถ้ำก็จะนึกภาพออกว่าลักษณะในถ้ำมันจะเป็นบริเวณพื้นกับเพดานมันจะไม่เท่ากันคือบางจุดจะยุบตัวแล้วถ้ำหลวงเป็นแบบนั้นนะคะพอเข้าไปแล้วมีลักษณะเป็นโพรงยุบลึกลงไปข้างล่างแล้วก็เลยมีน้ำไปขังครับ น้ำเนี่ยมาจากไหนน้ำมาจากทิศทางทางด้านขวาเนี่ยค่ะเป็นดอยผาหมีมก็ไหลเข้ามาสมทบได้แล้วน้ำไม่ใช่ฝนตกแล้วไหลจากปากถ้าเข้าไปนะคะคือน้ําเป็นฝนตกแล้วซึมจากพื้นที่ด้านบนซึมเข้าไปที่ซอกหินแล้วก็เข้าไปเติมในบริเวณจุดที่เป็นโพรงน้ําแล้วนักประดาน้ําที่เป็นหน่วยเซลลหรือมนุษย์กบเนี่ยค่ะก็คือดําเข้าไปจุดที่เป็นโพรงน้ําแล้วก็จุดนั้นแคบที่สุด ที่คุณทีรเดชบอกว่าทางผู้การหน่วยซิลบอกว่าก็หน่วยซิลผ่านจุดที่ยากที่สุดไปแล้วทีนี้ขึ้นไปพอโผล่พ้นน้าขึ้นไปสักประมาณช่วงเที่ยงวันนี้เป็นจุดที่แห้งแต่พอโผล่ขึ้นไปเนี่ยไม่เจอเด็กๆตรงนั้นทางทางที่ใช้อุปกรณ์แล้วก็สามารถที่จะทะลุเป็นตะกอนดินแล้วก็ผ่านม่านน้ําเข้าไปแล้ว จุดแรกที่โผล่ขึ้นไปคาดว่าเป็นถงกลางค่ะคือเป็นถงที่หนึ่งยังไม่เจอทีนี้หน่วยเซลก็เลยต้องกลับมาอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้หน่วยซซลอีกชุดหนึ่งเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลตามยุทธ,ธวิธีของเขาอยู่แล้วแล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปด้วยนะคะจุดที่คาดว่าเด็กๆน่าจะอยู่คือถงข้างในเข้าไปอีก เป็นถงที่สองครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เจอค่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยซิลวเนี่ยประเมินอย่างนี้คุณนริศาค่ะคือถ้าเราดูสภาพอากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีฝนตกลงมาบางช่วงครับแล้วเมื่อคืนก็ยังมีฝนตกลงมาอีกดังนั้นหน่วยซิลวในพื้นที่ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ล่าสุดว่าสถานการณ์ที่น่าจะเป็นห่วงคือระดับน้ําครับอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะคะหากว่าฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทีนี้อุปสรคขออองเจ้้าาหนนนนนนทีี่่่แะต นี่คือความแคบของตัวถ้ำในบางจุดที่จะต้องลอดเข้าไปดำน้ำมุดตัวเข้าไปและเจ้าหน้าที่หน่วยซิลย,ยังให้ข้อมูลอีกนะคะคุณผู้ชมว่าหลายจุดมีความกว้างความแคบไม่เท่ากันค่ะเราจะไปฟังเสียงผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หน่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่เป็นหัวหน้าหน่วยซิลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะยิงน้ำเนี่ยมันไม่ถึง2เมตรแต่ว่าเพดานมันต่ำนะครับเพดานช่วงปากถ้ำเนี่ยมันต่ำ,ำ,ต,ำต,ต้องหมอบเข้าไป นี่คือปากถ้ำที่เข้าไปในถงกลางปากถ้ำเข้าไปในถงกลางแต่เข้าไปในถงกลางนี่มันจะกว้างกว้างประมาณ 50, 50สคูณ50สปัญหาคือคาดว่าทั้งหมดยังมีชีวิตไหมคะถ้าจานวนวันที่หายไปเนี่ยผพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ครับ <c oughs> แค่สองวันเนี่ยยังมีชีวิตอี้เราเดินไม่เจออะไรแค่ไหนครับพกันพอดำน้ำลอดใต้ถ้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปได้แค่ประมาณประมาณ300เมตร คือไม่ใช่เดินนะครับดำน้ำค้ำทางไปแล้วก็ต้องถอนกลับเราได้เจออะไรบ้างไมาหมคะล่องรอยก็จากนักดำที่เข้าไปก็ยังยังเจอล่องรอยคือพอลอดใต้เข้าไปเนี่ยมันจะมีเป็นเนินทรายอยู่เนินเนินทรายก,ก็ยังมีล่องรอยอยู่คาดว่าถ้าสันนิษฐานก็คือตอนที่เด็กเข้าไปเนี่ยน้ำมันยังไม่มีตรงสามแยกนะน้ําไม่มีพอลอดเข้าไปเนี่ยน้ํามันจังหวะที่น้ําหลากเข้ามาพอน้ําหลากเข้ามาก็ไม่กล้าดำออกมา ก็จะเดินต่อไปซึ่งไม่รู้จะตรงไหนด้วยกัรเนี่ยน้ําก็จะไล่ท่วมไล่ไปแล้วเขาก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆทําให้ทําให้ระยะจุดที่เขาอยู่เนี่ยก็จะห่างจากปากท่ำไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้ว่าคือตรงไหน คือสันนิษฐานว่าน้ําไล่เด็กเข้าไปเรื่อยๆน่าจะไปอยู่ในจุดที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือจุดถงสุดท้ายที่มีการสํารวจพบทีบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องบอกนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ทํางานมันถูกเปิดตาเพราะว่าเวลาดําน้ําเข้าไปเนี่ยน้ำมันค่อนข้างขุ่นมากคือมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพอาจจะว่าไม่ได้เห็นภาพหน้าของออทางด้านหัวหน้าหน่วยนะฮะเนื่องจากว่าเราต้องมีการปิดบังใบหน้าซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่เขเข้าไปเนี่ยเป็นเป็นหน่วยรบพิเศษนะฮะ,ะจู่โจมทางน้ำดังนั้นเนี่ยคือเราจึงไม่ให้เห็นหน้านะครับไปเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เขเข้าไปครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความแข็งแกร่งฝึกนะฮะมาแบบว่าหลากหลายรูปแบบเป็นอาดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้อันนี้ให้คลายความกังวลก่อนนะครับแล้วก็ยังมีความมุ่งม,มั่นอยู่นะครับว่าจะตามหาเด็กจนเจอทําไมถึงคิดได้อย่างนั้นเนื่องจากว่าในระหว่างที่ว่า ทางที่เข้าไปครับทั้งมุดดำลงปในน้ำแล้วก็ไปโผล่นะฮะขึ้นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อว่าเด็กๆนั้นจะไปอยู่แม้ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยจะไม่เจอก็จริงแต่ว่าไปพบร่องรอยอยู่นะฮะ,ฮะเป็นรอยมือว่าอย่างนั้นเป็นรอยฮะการตะกุยเนี่ยคาดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเดินลึกเข้าไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าไปภายในแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเขาเคยไปสํารวจมาเนี่ยบอกว่า บางทีครับมันจะเป็นทางที่ตรงเข้าไปลึกก็จริงแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่เด็กๆเ,เนี่ยพยายามที่จะหนีน้ําคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของถ้าครับในเมืองไทยเองเนี่ยอาจจะแบบแยกเป็น2ออย่างอย่างแรกคือว่าถ้าแบบแห้งแบบแห้งคือสิ่งที่น่ากลัวคือว่าจะมีพวกสัตว์เลื้อยคาอะไรแบบนี้อันนี้คือว่าน่ากลัวเหมือนกันแต่อย่างที่สองที่เด็กๆแล้วก็โค้ชเจออยู่นะฮะรวม13คนคือเป็นถ้าแบบที่วแบบเปียก ะจะมีน้ํามีลําธารไหลเข้ามาสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องเผชิญก็คือว่าหากว่าถ้าแห่งนี้ครับไปเกิดฝนตกลงมาอะไรอย่างหนักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ว่าคนที่ว่าเขาเที่ยวถ้ำบ่อยๆบ,บ,บอกว่าให้สังเกตสีน้ำค่ะแล้วตามรายงานเนี่ยหน่วยซีบอกว่าตอนที่ดําไปลงไปนะฮะเจอน้ําขุ่นและเมื่อไหร่ฮะเจอน้ําเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเนี่ยน้ำมนไหลามาจากภูเขาด้วยนะฮะคาดว่าเด็กๆน่าจะหนีน้ําเข้าไปแล้วก็ไปหาที่หลบซ่อนอยู่แต่อากาศภายในเนี่ยถือว่ายังเยี่ยมอยู่ แต่ส,ส,ส, like mer, ส,สิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับมีคําแนะนํามาว่าอาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มันทาให้สภาพอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่37องศาเซลเซียสแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆไปอยู่ในนั้นนานๆครับอุณหภูมิเนี่ยมันจะลดลงประมาณ1-2สองศาเขาเรียกว่าไฮเปอร์โทเบียนะครับซึ่งโรคนี้นะฮะเด็กๆเขาจะก็มีอาการสั่นก่อนอาจจะมีการผ่ามัวแล้วก็ยิ่งเธอเกิดว่าอยู่ในสภาพที่มืดๆแล้วความเครียด แต่ผู้ใหญ่หลายคนครับก็บองว่าเขาเป็นนักกีฬานี่นะฮะความเป็นนักกีฬาร่างกายก็ ยังแข็งแกร่งสมบูรณ์อยู่ะนะครับเรามีภาพที่เผยแพร่ผ่านทาง Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ลากสายไฟเข้าไปด้านในแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเตรียมที่จะสูบน้ําในช่วงคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงช่วงเช้ามืดวันนี้หลังจากได้รับรายงานว่าปริมาณน้ําในถ้าที่อยู่ในโพรงเพิ่มระดับขึ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา สำหรับปฏิบัติการสูบน้ำเนี่ยค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15ก็ส่งรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำท่วมขังขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่นะคะอัตราการสูบอยู่ที่50,000ลิตรต่อนาที ก็จะคาดว่าจะใช้นำมาสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะเพื่อให้ระดับน้ำภายในถ้ำนั้นเริ่มลดลงนี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้นับผ่านมากว่า60ชั่วโมงแล้วนะคะที่13ชีวิตไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็เป็น60ชั่วโมงแห่งการรอคอยอย่างมีความหวังของ13ครอบครัว แล้วคนทั้งประเทศเอาใจช่วยแล้วก็เป็น60ชั่วโมงที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลายคนติดตามข้อมูลข่าวสารบอกว่าหน่วยซีลยุติการปฏิบัติภารกิจเป็นการยุติชั่วคราวรเพื่อสับ เลี่ยนกาลังพลแล้วเป็นไปตามยุทธวิธีนะคะหน่วยเซลล์เขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะในจํานวน1 7 1 8คนของเขาแล้วก็ทําหน้าที่ทีมแรกเข้าไปสํารวจรสำรวจก็จะมีการยงสายแล้วก็มาร์กจุดอพอออกมาเปลี่ยนถังออกซิเจนหน่วยเซลชุดที่2เข้าไปก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วเพราะว่าหน่วยแรกเขาเข้าไปวางแผนแล้วก็สำรวจแล้วก็วางหมุดหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นเ็ตามยุทธวิธีของเขา แล้วเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีฝนตกก็จริงดําน้ําไม่ได้ก็จริงรแต่ว่าก็ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นการประชุมวางแผนกันแล้วก็เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เริ่มสูบน้ํากันไปบางส่วนนะคะเมะื่อวานนี้มีการเผยแพร่ข้อความของคุณเอ๋นรินทร์รนบังช้างเป็นศิลปินเนี่ยนะคะที่ระบุว่าตัวเองเนี่ยมีทีม นักประดานน้ําที่พร้อมจะเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาล่าสุดเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมนักดําน้ําที่คุณเอ๋นรินทร์อนบอกเนี่ยคะ่ะก็ได้เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะเป็นทีมดําน้ําที่มีอุปกรณ์ การช่วยเหลือแบบไม่ต้องฝึกดำน้ำและไม่ต้องฝึกหายใจใหม่มหมายความว่าถ้าเข้าไปช่วยแล้วไปเจอเด็กะจะนำเด็กออกมาได้อย่างไรถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันยังมไม่ลดลงก็คือเด็กสามารถใช้อุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ฝึกดำน้ำมาก่อนหรือว่าดำน้ำไม่เป็นแต่ว่าเป็นอุปกรณ์แล้วก็มีบุคลากรที่เป็นนักประดาน้ำที่เป็นค,คนไทยแต่ได้รับการฝึกฝนมาจากต่างประเทศนะคะได้รับการฝึกอบรมมาจากอิตาลีพร้อมกับอุปกรณ์การช่วยชีวิตที่มาจากสวีเด แลล้วก็อตาีคือคประเด็นนี้ที่ว่าคุณบรรวิษาพูดถึงนี่ฮะอาจจะมาช่วยลดคําว่าปัญหาลงไปเนื่องจากว่าหน่วยซิวครับมีการตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ว่าคือตอนที่ดําไปเนี่ยเขาต้องใช้พวกแทงน้ำแทงอากาศเข้าไปแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในี่เยอะเลยปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าไปเจอตัวเด็กแล้วเนี่ยในกษณะที่วัสภาพอิดโรยจะนําตัวกลับมาอย่างไรนี่คือปัญหาที่ว่าต้องมามีการวางแผนหน้าง,งานดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลจากตรงนี้นะฮะที่ว่าจะมีจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วย และไปลดปัญหาตรงนี้ฮะทำให้เจ้าหน้าที่ครับทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าแม้ว่าเด็กๆนะครับจะว่ายน้ําไม่เป็น<ะ>แต่ว่ามีอุปรกรณ์นะครับในเรื่องของการที่จะช่วยทําให้หายใจนะฮะใต้น้ําได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะลดภาระของทางเจ้าหน้าที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายเด็กๆออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย<ะ>แต่ว่านอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะฮะที่บอกว่าแบ่งเป็น4กลุ่มเนี่ยกลุ่มละ4คนนะฮะสับเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็มีการลาก เรื่องของโทรศัพท์นี่ยเป็นแบบโทรศัพท์สนามเนี่ยเข้าไปภายในด้วยให้สามารถโทรติดต่อพูดคุยกันได้เมื่อวานนี้ได้คุยกับคนที่เข้าไปสำรวจถ้ำนะฮะถามเมืออกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในถ้ำมีโพรงออกไปไหมค่ะตามรายงานครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่มีแต่ว่าคนในพื้นที่ครับอย่างฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยบอกว่ามันมีนะ,ะชาวบ้านบอกมีชาวบ้านบอกมีแล้วก็มีการบินฮะขึ้นไปทางอากาศเจ้าหน้าที่ครับนําพวกอาหารเอาขนมแล้วก็เขียนข้อความครับว่า ให้รอหน่วยซิลตามทางจ<น>ิตรลเมตรถ้าไปเจอขนมเนี่ยให้รออยู่ตรงนั้นหน่วยซิลกําลังจะเข้าไปหาแต่ว่าคนที่เป็นคณะ คนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีโพรงครือมีทางเข้าออกทางเดียวแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าโพรงที่มีการหย่อนขนมอาหารแล้วก็จดหมายน้อยเข้าไปให้เด็กๆเนี่ยค่ะคพอลงไปแล้วมันอยู่ในจุดที่เด็กๆอยู่หรือเปล่าแต่ก็ต้องลองเสี่ยงดูรจริงๆตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนนี้ก็มีความพยายามในการวัดอุณหภ,ภูมิ ภายในถ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารายงานกันมาตลอดว่าอุณหภูมิภายในถ้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ25องศาเซลเซียสทีร่ระดัดแต่เมื่อคือนฝนตกอย่างที่บอกไปคืออุณหภูมิลดต่ําลงอีกล่าสุดมีรายงานมาว่าอุณหภูมิเนี่ยลดต่ําลงเหลือ23องศาเซลเซียสนี่ยังไม่บวกนะคะว่าลักษณะของถ้าหลวงเขาเป็นถ้าที่มีลักษณะ กึ่งเปียกกึ่งแห้งอุณหภูมิแบบนี้ก็อาจจะมีผลทําให้คนที่ตัวเปียกอยู่เกิดว่าน้องๆเดินลุยน้ําก็อาจจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายมันปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดลงมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นห่วงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่พยายามจะเข้าพื้นที่อย่างที่เช้าวันนี้รายงานกันไปว่าจะมีหุ่นยนต์ นักดำน้ำที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะคะคุณผู้ชม<ะ>เข้าไปช่วยในพื้นที่เดี๋ยวเราดูกันว่า7จ็ดอริกาท,ที่จะมีการขึ้นเครื่องบินจากกองทัพอากาศในกรุงเทพ ไปยังเชียงรายเนี่ยหน้าตาของหุ่นยนต์ตัวนี้จะเป็นยังไงชั่วโมงเดียวเดี๋ยวได้เห็นหน้าตากันแล้วแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราพยายามที่จะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้นะคะว่าปฏิบัติการเป็นอย่างไรบ้างออนะคะในพื้นที่เมื่อวานนี้มีรายงานเรื่องของความพยายามที่จะให้มีสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร,รที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องทางกสทชก็สั่งการไปยังทุกเครือข่ายให้ไปขยายช่องสัญ,ญญาณแล้วก็จัดวิทยุสื่อ ในการช่วยสนับสนุนภารกิจในการติดตามค้นหาเด็กๆด้วยนะคะก็แน่นอนว่าได้รับความร่วมมือจากทางด้านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในการเข้าไปเพิ่มสัญญาณด้วยซึ่งเด็กๆแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าแคาเดมี่นะครับที่ว่าติดอยู่ภายในถ้ำเนี่ยเป็นวันที่4แล้วนะฮะการให้ความช่วยเหลือในวันนี้มีความรัดกุมอย่างไรขนาดที่การให้ข่าวกับสื่อมวลชนจะมีเพียงผู้บัญชาการจากหน่วยซิลเท่านั้นนะครับ ติดตามจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงครับตอนนี้ไปอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้าของถ้ำครับคุณเบญจพน์ครับคุณวันวิสาคุณธีรเดชคุณวิภาพรครับสำหรับการช่วยเหลือทั้ง13คนที่ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเข้าไปภายในพื้นที่อีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากว่าสภาพภายในถ้ำนั้นยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นจํานวนมากขณะที่การช่วยเหลือทั้ง13คนนั้นขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการเตรียมเครื่องสูบน้ํานั้นได้พยายามสูบน้ําออกปากจากภายในพื้นที่แต่ว่าอุปสรรคสําคัญณนะตอนนี้ก็คือเรื่องของระดับน้ำนะครับที่ยังคงมีเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลาครับที่บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับรถจักรยานของเด็กนักเรียนและโค้ชฟุตบอลทีมหมูป่าแครดมี่แม่สายทั้ง13คนขณะนี้ยังคงจอดอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับโดยที่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปซึ่งจุดที่ทั้ง13คนนั้นลงไปจากถ้ำก็ไม่ห่างจากจุดที่จอดรถจักรยานมากนักนะครับแต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดเป็นพื้นที่อันตรายและก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่นะครับ ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือนั้นทางเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังคงร่วมประชุมวางแผนกันอยู่ตลอดเวลาหลังจากการยุติค้นหาชั่วคราวไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคสําคัญก็คือระดับน้ําที่ท่วมอยู่ภายในถ้ำยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน ส่วนที่บริเวณปากถ้ำนั้นก็สังเกตว่ามีสายไฟของทางเจ้าหน้าที่ลากเข้าไปภายในถ้ำอยู่เป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าจะต้องเข้าไปใช้ไฟส่องสว่างลงทั้งการใช้เครื่องสูบน้ําออกมาจากภายในด้วยนะครับบริเวณปากถ้ำนั้นยังคงมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลเฝ้าอยู่ที่บริเวณปากถ้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นในช่วงเช้ามืดในช่วงนี้นะครับยังคงไม่ลงพื้นที่เข้าไปภายในถ้าเนื่องจากว่าเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของแสงสว่างยังคงมีไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ยังกําลังประชุมประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง13คนว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็คาดว่าช่วงสายวันนี้จะมีการเริ่มปฏิบัติภารกิจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ และเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะที่ร่วมกันติดตามสถานการณ์ก็จะลงพื้นที่มาที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมประชุมแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งการวางแผนเข้าไปในการช่วยเหลือการช่วยเหลือในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามานะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งทหารตำรวจต่างๆได้มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งหน่วยซีลที่ลงไปดำน้ำเพื่อที่จะ จะดูพื้นที่ภายในที่บอกว่ายังคงมีอุปสรรคสําคัญเรื่องของระดับน้ํานั่นเองนะครับต้องติดตามสถานรรการณ์อย่างใกล้ชิดในวันนี้ว่าจะสามารถช่วยเหลือ,อกลุ่มทั้ง13คนที่ยังติดอยู่ในถ้าได้หรือไม่นะครับแต่ว่าแน่นอนอุปสรรคสําคัญนะตอนนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักจนถึงขนานี้ยังคงตกอยู่นะครับสภาพอา,ากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณน,นี้และก็มีน้ําเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับคุณธีรเดชคุณววิสาคุณวิภาพรครับ ขอบคุณคุณเบนจพจน์นะคะนั่นเป็นรายละเอียดและก็ความคืบหน้าในช่วงเช้าวันนี้ที่หลายคนยังติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้แล้วก็เอาใจช่วยกันเมื่อวานนี้มีประกาศอย่างเป็นทางการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรในคําสั่งของการสั่งปิดการจราจรมรเวนทางเข้าไปยังถ้าหลวงเนี่ยนะคะหลังจากที่มีประชาชนอยากจะไปติดตามสถานการณ์แต่พบว่ามีส่วนหนึ่งไม่ใช่คนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการภารกิจในการลำเลียงยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์กำลังพลเข้าไปในปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วก็ค,ค้นหาในครั้งนี้ด้วยค,ค่ะ ณตอนนี้นะฮะเรามีการส่งอย่างนักข่าวส่วนกลางนี่เข้าไปเสริมทับด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของนักข่าวในพื้นที่รวมถึงน,นศูนย์ทางภาคเหนือเข้าไปประจําการแบบนี้นะฮะเพราะก่อนหน้านี้คือมีปัญหาว่าพอเราจะทําการไลฟ์สด 4G ผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยก็ติดขัดเรื่องของสัญญาณแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกทชอบ,บอกว่าได้มีการส่งรถไปช่วยในการกระจายคลื่นสัญญาณทางโทรศัพท์ด้วยแบบนี้ฮะ,ะอาจจะทําให้การไลฟ์สดเนี่ยได้ติดตามกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องดูอีกที ดังนั้นและคือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามนไทย p ี s ได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นครับการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างผ่านทางรายการล้อมวงข่าวแปดในราการหน่อยๆน,นะฮะคือสามารถเริ่มต้นติดตามได้ตั้แต่ตอนนั้นเลยครับ